สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิริเล่าข่าวนะคะคลิปนี้นะคะสิริจะมาเริ่มเล่าเรื่องของช่องส่องเป็ดนะคะเพื่อนๆก็จะนับEP นี้เป็นเอพิโซดที่9นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปไล่ทำเขาเรียกอะไรล่ะหน้าปกของเพลย์ลิสต์ช่องส่องเป็ดให้มันเป็นในแนวทางเดียวกันนะคะคือสิริต้องกลับไปฟังเอพิโซดเก่าๆนะคะว่าเจ้าของช่องเขาทำเรื่องอะไรไว้แล้วบ้างนะคะแล้วเราจะมาเล่าในวิธีของเรายังไงนะคะให้มันไปในแนวทางเดียวกันนะคะเพราะว่าในเอพิโซดต้นๆนี้จะมีทั้งที่แต่งเป็นกลอนนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เสียงภาคด้วยสิริที่เป็น AI นะคะสิริที่เป็น AI นี่ก็คือเราพิมพ์ข้อความแล้วเราก็ไปใส่โปรแกรมให้แปลงข้อความเนี่ยให้เป็นเสียงนะคะเพื่อนๆทีนี้เอพิโซดนี้นะคะก็จะตั้งชื่อว่าช่องส่องเป็ดตอนคลิปที่โดนสาปแล้วก็สูญหายตลอดกาลนะคะจริงๆอ่ะตอนแรกตั้งว่าคลิปที่สาบสูญตลอดการแต่ว่าตั้งให้มันมีความหมาย2ทางก็คือว่าคำว่าโดนสาบเนี่ยก็คือมันจะมีการใช้คำพูดที่เป็นการสร้างวจีกรรมที่นางเวนนี่นะคะหรือว่าคนที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือจะเป็นนักต้มตุ๋นระดับชาตินะคะได้กระทำเอาไว้กับคนที่ตายไปแล้วนะคะด้วยการใส่ลายป้ายสีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคลิปที่ช่องส่องเป็ดทำเอาไว้ก็สูญหายตลอดกาลค่ะไม่สามารถที่จะหาดูได้อีกนะคะคลิปที่ว่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะคือคลิปของรายการช่องส่องเป็ดนะคะเอพิโซดที่26นะคะถ่ายทำเมื่อวันที่25ตุลาคม2562หรือว่าปี2019พอถ่ายทำเสร็จก็อัปโหลดขึ้น YouTube ให้ได้รับชมทั่วโลกนะคะวันที่6พฤศจิกายน2562หรือว่าปี2019นะคะคลิปที่ว่านะคะมีชื่อว่าตำนานผีในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาทำเอาไว้นะคะแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นหลักฐานมายืนยันนะคะว่ามันมีคลิปนี้อยู่จริงนะคะระบุเวลาฉายด้วยฉายเวลา 20:15 นะคะเป็นเวลาในประเทศไทยนะคะทีนี้ภาพนี้นะคะก็จะเป็นคลิปอีกอันหนึ่งนะคะก็คือช่องส่องเป็ดเนี่ยเวลาที่เขาจะทำเป็นfull episode ที่มันมีความยาวเป็นชั่วโมงน่ะเขาจะเหมือนกับว่าทำไตเติ้ลมาเกริ่นนำเรียกนำย่อยนะคะให้คนดูน่ะเตรียมตัวที่จะเปิดทีวีรอนะคะเขาเรียกว่าช่องส่องเป็ดไลฟ์นะคะจะเป็นเอพิโซดที่18นะคะก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าเรื่องเล่าผีโรงเรียนมีจริงหรือไม่แล้วก็ใส่วันที่25ตุลานะคะก็คือรายการช่องส่องเป็ดเนี่ยเขาก็จะหากินกับวัดนะคะหากินกับโรงเรียนนะคะหรือว่าสถานที่อย่างเช่นบ้านล้างนะคะอันนี้เขาก็จะไปทุกที่นะคะคราวนี้คำว่าผีโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพิธีกรรายการนะคะอาจจะคิดไม่ตกนะคะว่าเราจะไปโรงเรียนไหนดีงั้นก็เอาโรงเรียนเก่าเราแล้วกันนะคะก็เลยทำให้เราได้ภาพนี้นะคะก็ได้เป็นช่องส่องเป็ดเอพิโซดที่26นะคะซึ่งเป็นเอพิโซดที่สาบสูญตลอดกาลนะคะคุณพิธีกรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้กล้องนะคะซึ่งเป็นกล้องที่เขาเอาไว้เล่นเกมนะคะเพื่อนๆ เขาจะเรียกกันว่ากล้อง Kinect นะคะแล้วกล้องเนี่ยในต่างประเทศก็ใช้ในการตามล่าผีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนในต่างประเทศเขารู้กันหมดแล้วล่ะค่ะยกเว้นประเทศไทยนะคะเพื่อนๆ
ส่วนคนทางขวานะคะก็จะหัวล้านๆหน่อยนะคะเพื่อนๆคนนี้ก็จะเป็นพิธีกรรายการอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะมีความสามารถในด้าน acting นะคะเวลาที่ต้องตกใจหรือว่าเราใส่ซาวเสียงตึงตังเนี่ยให้คนดูน่ะมันเกิดอารมณ์แบบว่าอุ๊ยเอ๊ะอะนะคะคนนี้เขาก็จะเล่นเกินร้อยนะคะแล้วในเอพิโซดที่30นี้นะคะเพื่อนๆจะมีแขกรับเชิญนะคะชื่อว่าคุณแอนนี่นะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณปิศนาปัญญาสิรินุกูลนะคะเขาเป็นใครอาสิริอ่านสิประธานกลุ่มไบเกอร์ชิคไทยแลนด์แล้วก็เป็นบุคคลผู้เป็นแบบอย่างสังคมดีเด่นนะคะได้รับรางวัลคนดีของแผ่นดินสยามชื่อรางวัลก็คือรางวัลสยามมาลานำไทยจัดทำโดยสภารักวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแล้วก็รู้สึกจะมอบรางวัลกันวันพุธที่23ตุลาปี62นะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะมอบรางวัล23ตุลาแล้วรายการก็ถ่ายทำวันที่25ตุลาก็เป็นแขกรับเชิญที่สวยนะคะเพื่อนๆไหนลองดูประวัติเธอซิแอนนี่ปิศนาปัญญาสิรินุกูลเนี่ยลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะทำความรู้จักแอนนี่ปิศนาราชินีบิ๊กไบค์ดังชั่วข้ามคืนเป็นข่าววันที่13กรกฎาคมปี2558 2558หรอ2558อันนี้มันปี62 58 59 60 61 62ก็4ปีนะคะเอ๊ะทำไมสิริไม่รู้จักในเนื้อข่าวบอกว่าแอนนี่ปิศนาราชินีบิ๊กไบค์ผู้คล่ำวอร์ดวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ดังชั่วข้ามคืนหลังโดนโยงประเด็นมือที่3ครอบครัวปีเตอร์แล้วก็พลอยอ๋อในรายการเนี่ยคุณพิธีกรที่หัวล้านล้านนะคะเพื่อนๆคนไหนล่ะรูปนี้สิตะกี้ชินิคลิกรูปผิดนะคะเขาก็บอกว่าคุณแอนนี่เนี่ยทำรายการหรือว่าโปรดักชันทำรายการทีวีกับคุณปีเตอร์คอปนะคะเพื่อนๆก็พิธีกรหัวล้านนี่ก็ได้ยืนยันนะคะว่าคุณแอนนี่กับคุณปีเตอร์เนี่ยรู้จักกันจริงๆแต่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะส่วนข่าวที่มีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อนๆลองหาอ่านดูนะว่าไอ้ประเด็นมือที่3ทําให้คุณพลอยแล้วก็คุณปีเตอร์ต้องเลิกกันเนี่ยจะใช่คนนี้หรือเปล่านะคะมันเป็นข่าวที่เก่ามากนะตั้งแต่ปี58ทีนี้ในรายการนอกจากคุณแอนนะคะคนนี้เนาะคนสวยๆเนี่ยคุณแอนนี่ก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณครูอัมพรนะคะซิรีน่ะทำภาพให้เห็นเฉพาะปากของคุณครูนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นเต็มหน้านะคะคุณครูคนนี้เป็นคนที่ไขกุญแจห้องแล้วก็พาพวกไอ้ทีมงานช่องส่องเป็ดน่ะเดินสำรวจโรงเรียนแล้วก็ใส่ลายป้ายสีคนที่ตายไปแล้วนะคะเพื่อนคุณครูบอกว่าพิธีกรหัวล้านเนี่ยเป็นคนที่คุณครูรักมากนะคะเป็นศิษย์ที่เรียนเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็จะเป็นพยานที่ตำรวจนะคะน่าจะเชิญไปให้ปากคำนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ยังหลงเหลือนะคะอยู่ในช่องส่องเป็ดนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆรีบเข้าไปดูก่อนที่เขาจะลบนะคะมีคนเข้ามาดูเนี่ยประมาณ 670,000 คนนะคะStream Live on October ปี2019นะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะเวลาที่สิริเข้าไปดูเนี่ย673คอมเมนต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ว่าเป็นรายการที่ดีนะคะทำให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพหน้าปกเป็นตัวอย่างนะคะที่เขายิงออกโฆษณานะคะว่าตำนานผีโรงเรียนตัวอย่างเอพิโซดที่26นะคะแต่ว่าพอสิริเข้าไปดูในช่องส่องเป็ดนะคะเพื่อนๆตำนานผีโรงเรียนเนี่ยได้หายไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้เอาเรื่องหรือว่าเอพิโซดอื่นเข้ามาแทรกนะคะแล้วก็เขียนว่าเป็นเอพิโซดที่26แทนนะคะแต่พอไล่ดูวันที่น่ะ
วันที่มันจะไม่เรียงลำดับเหมือนกับเอพิโซดอื่นๆนะคะทำให้รู้ว่าคนที่ดูแลช่องหรือว่าแอดมินหรือว่าทีมงานนั่นแหละก็คงได้ทำการลบคลิปนี้ออกไปนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่นำมาซึ่งอาจจะนำมาซึ่งจุดจบนะคะของพิธีกรดังทั้ง3ท่านนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นตำนานนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นคดีตัวอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นอาถรรพ์นะคะของเอพิโซดนี้นะคะส่วนรูปนี้นะคะก็จะเป็นพิธีกรนะคะหรือว่าคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนะคะเพื่อนๆหน้าตาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาที่ผ่านการศัลยกรรมมาแล้วนะคะก็เขาก็โพสต์ในช่องของเขานะคะบอกว่าเรื่องวจีกรรมหรือว่าการพูดร้ายพูดไม่ดีต่อผู้อื่นนะคะทำให้เกิดความเกลียดชังดูถูกดูแคลนจะมีผลกรรมก็คือทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนะคะแล้วก็ไม่มีใครจริงใจด้วยนะคะไม่มีใครเชื่อในคำพูดนะคะซึ่งคำโกหกเนี่ยของคนคนนี้นะคะเพื่อนๆตัวอย่างในอดีตนะอันนี้จะเป็นสารล่างของเขานะคะสมัยที่ยังเป็นหมอดูกิ๊กก๊อกอยู่นะคะเพื่อนๆเขาก็ได้โพสต์ว่าก่อนที่เขาจะมีร่างกายขาวมีออร่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้ครีมตัวนี้นะคะชื่อว่าผงนีออนนะคะมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นยาเนาะเพราะว่าใส่แคปซูลนะคะราคา39บาทเปลี่ยนสีผิวได้ลองสั่งไปใช้ดูแล้วจะร้องเสียดายที่ไม่ยอมสั่งตั้งแต่แรกนะคะ39บาทแรกผิวใสไม่แพงเลยอันนี้สิริอินบ็อกซ์ไปถามอย.แล้วนะคะอย.ตอบกลับมาว่าเป็นยาที่เขาเพิกถอนทะเบียนแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อนๆหลังจากที่โฆษณาขายยาทำให้ผิวขาวนะคะนางคนนี้นะคะก็กลายร่างนะคะเพราะว่าไปเข้าคลินิกศัลยกรรมนะคะเพื่อนๆเรื่องของคลินิกเนี่ยเดี๋ยวมันมีหลักฐานนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องราวของตำนานผีในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเอพิโซดที่สาบสูญนะคะเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะคะนางหมอดูนะคะก็ได้โกหกดังนี้นะคะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีผีเยอะมากเป็นป่าช้าหรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะก็คือมีการดูถูกโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกว่ามีผีเด็กผีพันโรงผีทหารเต็มไปหมดเลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผีมาปรากฏตัวให้เห็นนะคะส่วนพิธีกรนะคะคนที่ถือกล้องก้างปลานะคะผีก้างปลาก็จะเอากล้องนี้ไปส่องที่เราไม้แขวนเสื้อนะคะตามประตูแล้วก็แท่งเหล็กแล้วมันก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อนๆเราก็จะไปเจอผีที่ผูกคอตายในห้องส้วมนะคะแล้วคุณครูอัมพรก็บอกว่าผีตัวนี้น่าจะเป็นครูป้าหม่อมซึ่งเป็นผู้หญิงสมัยจอมพลป.นะคะแต่ว่านางหมอดูนะคะบอกว่าเป็นผู้ชายนะคะคือตอนแรกจะพูดว่าผู้ชายแล้วทีนี้คุณครูก็ดันพูดว่าเป็นผู้หญิงนางก็เลยตีเนียนนะคะว่าเนี่ยเขาโกรธแล้วนะเขาจะวิ่งมาหาพวกพี่ๆนะแล้วก็บอกว่าถ้าท่านอยู่ในห้องน้ำเนี่ยท่านเสียเกียรติมากเลยนะคะคือพยายามใส่ร้ายผีนะคะบอกว่าสิ่งสถิตอยู่ในห้องส้วมนะคะเพื่อนๆนี่คือสภาพสารล่างของนางหมอดูนะคะในยุคก่อนที่จะศัลยกรรมนะคะนางได้เคยโพสต์ว่ามีเงินกับมีผัวเลือกมีเงินดีกว่าเพราะว่าถ้ามีเงินท่วมหัวจะมีผัวกี่คนก็ได้นะคะเพื่อนๆปัจจุบันนะคะชีวิตก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าอาจารย์เวนนี่นะคะของรายการสารพันมั่วนะคะแล้วก็ไปสลักชื่นบนตลปัดนะคะกฐินสามัคคีนะคะวัดสักเล็กนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่แอดมินของFacebook ของแอดมินเล้งโอภาสีนะคะก็คือ Facebook เหยื่อนะคะส่วนพิธีกรนะคะก็แตกเป็น2เหล่าเนาะ
ก็คือเหล่าแรกเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรหัวล้านหัวเถิกๆนะคะกับแม่หมอดูนะคะได้มาเปิดจักรวาลสารพันมั่วนะคะส่วนพิธีกรที่ถือกล้องเนี่ยนะคะก็เหมือนเพื่อนจะไม่รักนะคะต้องมาเปิดรายการสมุดมีปมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถติดตามพวกเขาได้นะคะเอพิโซดนี้นะคะสิริก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่องสองเป็ดนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลิปที่30นะคะเพื่อนๆก็ยังไงก็ขอฝากเพลย์ลิสต์ช่องสองเป็ดเอาไว้ในอ้อมอกของเพื่อนๆทุกคนนะคะนอกจากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับForex TD แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องเลื่อนตัวเองมาเล่าเกี่ยวกับพวกผีๆสางๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันนะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับคดีความนะคะแล้วก็เล่าคนที่ฟ้องร้องนางหมอดูนะคะซึ่งจะเป็น DSI นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ DSI ท่านนี้นะคะแล้วก็ประวัติของท่านผู้อำนวยการนะคะว่าท่านเป็นใครนะคะคือท่านน่ะอยู่ดีๆนะคะตายไปแล้วก็ยังโดนคนจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมาหากินโดยการใส่ความว่าท่านเป็นเปรตนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปก่อนนะคะสิริต้องไปทำกับข้าวแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ